สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยมากเลยนะครับสำหรับการรีวิวที่ไม่ได้มีเสียงเพลงให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมได้ออกมาอยู่ข้างนอกสถานที่นะครับวันนี้จะเป็นการรวมลิงก์เพลงผ่อนคลายที่ไม่สร้างรายได้นะครับซึ่งก็ขับร้องโดย RMC นะครับคลิปนี้อาจจะพากเสียงหล่อไปนิดหนึ่งนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่เป็นตามธรรมชาติเท่าไหร่นะครับลิงก์โหลดนั้นก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับลิงก์เพลงที่ RMC นั้นเคยได้ร้องไว้นะครับท่านผู้ชมเพลงแรกนั้นจะเป็นคาราโอเกะไมค์390 บาทนะครับกับมือถือเท่านั้นก็สามารถมีความสุขได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่จะนำสู่การร้องในคลิปอื่นๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ยังสร้างรายได้อยู่นะครับในการรีวิวครั้งนี้นั้นผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้เข้าดูหรือว่าเข้าชมในลิงก์นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ใต้คลิปมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปสีดำนะครับสามเหลี่ยมคว่ำพีระมิดรูปคว่ำนะครับท่านก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเจอลิงก์อย่างที่ผมได้นำขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ในการที่จะทดสอบกับ YouTube ว่าผมได้ลงลิงก์นี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในส่วนของการสร้างรายได้ในส่วนในคลิปนี้นั้นจะไม่เปิดแต่ว่าให้ท่านผู้ชมเข้าต่อยอดเพื่อทดสอบดูนะครับว่าถ้าอยากฟังเพลงก็คลิกเข้ามาใต้คลิปนี้แล้วก็มาเจอลิงก์ต่างๆนี้นะครับสำหรับรายการที่2นั้นก็คือแอปคาราโอเกะออนไลน์นะครับ by RMC ผ่อนคลายด้วยเพลงไก่จ๋านะครับมาในแนวเสียงของสยันสัญญานะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเป็นแฟนเพลงของ RMC จริงนั้นก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีคลิปที่3นั้นก็จะเป็นคาราโอเกะออนไลน์ by RMC เช่นกันนะครับจดหมายจากแนวหน้านะครับไม่สร้างรายได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคลิปที่2คลิปที่3นั้นไม่สร้างรายได้แต่ว่าก็สร้างความผ่อนคลายให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับมาในแนวเสียงของคุณยอดรักสลักใจนะครับและอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่4นั้นคาราโอเกะออนไลน์ by RMC เช่นกันนะครับนักร้องท่านนี้นะครับเป็นนักร้องที่อมตะลูกทุ่งน่าจะเป็นท่านแรกที่รู้สึกว่าจะนานมากนะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าแฟนจ๋านะครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่สร้างรายได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับล่าสุดนั้นผมได้นำบทเพลงดาวประดับใจนะครับซึ่งร้องโดยคุณดอนสอนระเบียบนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประทับใจน่าฟังนะครับสำหรับ RMC ถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะเข้าชมก็สามารถคลิกรวมฮิตตรงลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมในวันนี้นั้นก็คงจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครับเพราะอยากพิสูจน์ว่าในคลิปนี้นั้นจะสร้างรายได้ได้หรือไม่นะครับซึ่งผมได้คลิกสร้างรายได้นะครับแล้วก็จะนำมาบอกเล่าในเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรีวิวในช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ